แต่ถ้าเพื่อนๆกำลังจะซื้อของออนไลน์จาก Facebook หรือว่าเว็บที่เก็บเงินปลายทางไม่ให้เราโอนเงินผมบอกเลยครับว่าเว็บพวกนี้อันตรายมากก็ล่าสุดนะครับมีเพื่อนๆถามผมมานะครับว่าปรากฏว่าซื้อของออนไลน์มาแล้วก็ได้ของมาเป็นกล่องเปล่าครับไม่รู้จะทำยังไงนะอย่างแรกเลยผมบอกเลยฮะต้องไปดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับเนื่องจากเว็บออนไลน์ส่วนใหญ่ที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาไม่ส่งของเปล่าคุณหลอกนะครับแต่อาจจะเป็นของดีไม่ดีบ้างค่อยว่ากันอีกทีนะและใครอยากสบายใจในการซื้อสินค้าอะไรก็ตามกรุณาไปซื้อเองที่ร้านครับอย่ามาซื้อออนไลน์นะฮะส่วนคนที่ไม่มีทางออกแบบผมนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะอยากได้สินค้าออนไลน์ครับก็แนะนำครับให้ซื้อจากร้านที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ใช่คลิปวิดีโอจาก Lazada นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ใช่ตัวแทน Lazada ไม่ได้รับเงินจาก Lazada มาทำคลิปวิดีโออันนี้นะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆครับที่สนใจอยากจะซื้อของที่ผมรีวิวจากเว็บ Lazada Shopee นะครับ Banggood หรือที่ไหนก็ตามที่ผมรีวิวครับเพื่อนๆสามารถกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกๆคลิปวิดีโอแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ครับเราไม่ได้มารีวิวของครับแต่จะมาพูดถึงการซื้อของออนไลน์นะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาการซื้อของออนไลน์ครับไม่ว่าเราจะกลัวของใหม่มาส่งกลัวของไม่มีคุณภาพหรือทั้งกลัวว่าจ่ายเงินไปแล้วจะไม่ได้ของครับสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเว็บมารองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บดังๆนะอย่าง Alibaba Lazada Shopee Banggood Centralโอ้เยอะแยะมากเลยนะครับที่เราสามารถซื้อของออนไลน์ได้ครับแต่ว่าหลายๆคนนะก็ยังเชื่อใจกับการซื้อของในระบบของ Facebook หรือว่าเว็บลอยๆที่ไม่มีตัวตนขึ้นมาแล้วก็โดนหลอกเงินไปเยอะมากครับล่าสุดครับก็มีคนเมสเสจมาถามผมนะว่าซื้อของไปแล้วเนี่ยได้มาแต่กล่องเปล่าทำยังไงดีพอตรวจสอบกลับไปกลับมาครับปรากฏว่าผู้ซื้อท่านนี้ครับเขาก็ไปซื้อของจากเว็บออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับคือต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับโดนหลอกแบบนี้แล้วผมก็ได้รับการร้องเรียนแบบนี้มาเยอะมากๆเลยนะต้องบอกว่าผมนั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีโอกาสไปหยิบจับไปซื้อของที่ร้านค้าหรือสามารถหยิบจับของจริงแล้วซื้อของจริงได้เลยนะผมแนะนำว่าเพื่อนๆสามารถไปซื้อของจริงจากร้านค้าได้เลยแต่สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนครับที่เป็นแบบผมคืออยู่ต่างจังหวัดครับแล้วก็ไม่มีร้านค้าไหนที่จะซื้อของแบบนี้เราจะซื้อของออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัยครับมือใหม่ที่ซื้อของออนไลน์นะควรซื้อจากเว็บมาตรฐานสมัครสมาชิกนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยเว็บมีตัวตนบริษัทมีตัวตนมีปัญหามามีบริษัทรับรองที่จะฟ้องเอาเงินคืนเราจะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจลงบันทึกประจำวันแจ้งความทำได้หมดเลยนะครับกับเว็บพวกนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆกำลังจะซื้อของออนไลน์จาก Facebook หรือว่าเว็บที่เก็บเงินปลายทางไม่ให้เราโอนเงินผมบอกเลยครับว่าเว็บพวกนี้อันตรายมากในกรณีที่เราซื้อของมาครับแล้วของมีปัญหานะแล้วใช้ระบบเก็บเงินปลายทางครับการฟ้องร้องแทบจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคุณไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเนี่ยตำรวจเขาไม่รับฟ้องนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องใครแค่ชื่อเว็บเนี่ยมันไม่สามารถเอาผิดได้นะครับบางคนบอกว่าก็ลองไปฟ้องกระทรวง ICT เขาก็สามารถเอาชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนผมจะบอกว่าผมเคยทำแล้วแล้วลองทำมาแล้วนะครับกระทรวง ICT ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยเยอะแยะมากมายเหลือเกินครับค่าใช้จ่ายสูงยิ่งกว่าเงินที่เราจ่ายซื้อของไปอีกแล้วส่วนใหญ่นะเว็บไซต์พวกนี้นะสร้างมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งกฎหมายไทยก็ทำอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายคุณจะเสียเงินฟรีโดยเฉพาะระบบการเก็บเงินปลายทางจากผู้ขายใน Facebook หรือเว็บไซต์ไม่ควรทำเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อจาก Facebook หรือเว็บไซต์เนี่ยแนะนำให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าของ Facebook หรือเว็บไซต์นั้นๆครับอย่างน้อยเนี่ยเรามีหลักฐานการโอนเงินนะเราสามารถเอาชื่อของเจ้าของบัญชีไปดำเนินคดีทางกฎหมายได้แต่ในกรณีที่คุณไม่มีชื่อเจ้าของบัญชีไม่มีชื่อผู้กระทำผิดนะครับมีแค่ชื่อเว็บไซต์มีแค่ชื่อบริษัทซึ่งอาจจะจดทะเบียนลอยๆหรือไม่ได้จดทะเบียนเลยก็ได้นะอันนั้นคือทำอะไรไม่ได้เลยนะยิ่งเป็นชื่อบริษัทนะครับเขาจะฟ้องได้แค่เหมือนผู้จัดตั้งบริษัทหรือผู้จัดการซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ครับเป็นโนมินีหมดเลยแล้วก็เป็นชื่อของบุคคลที่ถูกเอามาตั้งโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกเอาชื่อมาเปิดบัญชี Facebook หรือแม้กระทั่งชื่อเอามาเปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือครับสุดท้ายครับเราก็จะสูญเงินอยู่ดีนะครับการซื้อของออนไลน์ที่ปลอดภัยนะครับผมแนะนำนะ
ย้ำว่าซื้อกับเว็บที่ได้มาตรฐานนะครับและอย่างที่บอกไปผมไม่ได้มาพูดเป็นตัวแทนของ Lazada, Shopee, Alibaba อะไรทั้งนั้นแต่ว่าผมไว้ใจกับการซื้อของจากเว็บพวกนี้ในกรณีที่ของคุณหลายๆคนอาจจะแบบเถียงผมว่าก็ของมันห่วยไงของมันไม่ดีไงของมันมีปัญหาไงซื้อมาแล้วเสียอารมณ์นะครับคุณไปซื้อของจริงที่ร้านค้าได้เลยแบบนั้นนะครับอย่ามาซื้อของออนไลน์ฮะซื้อของออนไลน์คุณจะต้องรู้จักดูรีวิวรู้จักดูเรทดูดาวนะครับลองสั่งจากของราคาถูกในร้านเดียวกันก่อนเมื่อคุณสั่งมาแล้วของมีคุณภาพคุณสามารถสั่งราคาแพงขึ้นได้นะครับจากการซื้อของจากเว็บออนไลน์เหล่านี้นะเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ชิ้นครับสำหรับผมนะผมได้ของที่ผิดพลาดและของไม่มีคุณภาพมาเนี่ยไม่เกิน5ชิ้นครับมันคือ 1% ของสินค้าที่สั่งทั้งหมดนั่นเองสำหรับคนที่เคยสั่งของจาก Lazada Shopee มาแล้วผิดหวังได้ของที่คุณภาพต่ำของหักของเสียมาในกล่องคุณคืนได้นะคืนได้แล้วก็ได้เงินคืน 100% ด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่จ่ายผ่านบัตรเครดิตเขาคืนเงินกลับเข้าบัตรเครดิตคุณทันทีเลยส่วนในปัจจุบันครับคนชอบใช้วิธีการสั่งแบบเก็บเงินปลายทางครับอย่าลืมว่าการสั่งเก็บเงินปลายทางปัจจุบันเราไม่สามารถเปิดสินค้าตรวจสอบได้แล้วนะครับยังไงก็ตามคุณต้องใช้วิธีขั้นตอนการคืนสินค้าและคืนเงินตามขั้นตอนที่เว็บไซต์กำหนดเท่านั้นซึ่งขั้นตอนการคืนเงินจาก Lazada นะครับผมก็ได้ทำวิดีโอสอนไว้แล้วนะฮะและเงินที่ได้คืนกลับมาในกรณีคุณเก็บเงินปลายทางนะครับหรือใช้ Wallet ในการซื้อเงินก็จะคืนกลับเข้า wallet นะครับไม่ได้โอนเข้าบัญชีของคุณเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากซื้อสินค้าแล้วสบายใจครับไปซื้อที่ร้านครับสบายใจที่สุดนะฮะส่วนคนที่อยากจะซื้อสินค้าออนไลน์ครับซื้อจากเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานนะครับก็ขอให้ช้อปปิ้งกันสนุกแล้วก็ซื้อของกันปลอดภัยไม่โดนหลอกเงินนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ